สวัสดีครับสวัสดีเพื่อน FC JK เกษตรฟาร์มทุกคนนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับผมจะพาท่านผู้ชมมาชมวัวลูกผสมครับเป็นโรคกรอนโค539นะครับเกิดจากแม่ SK 520นะครับตัวนี้ยังไม่มีคะแนนนะครับชมเพื่อเป็นแนวทางนะครับเป็นลูกสาวของกรอนโคนี่ทำเชื้อแยกเพศนอกนะครับอายุน่าจะประมาณ 7-8 เดือนนี่นะครับไปนี่ไปอยู่ด้านข้างครับก็มีลักษณะที่โครงสร้างดีลำตัวที่ยาวนะครับแข้งขากระทุกขาสวยครับชมเพื่อเป็นแนวทางดูฝั่งนี้อยู่ดูมุมกว้างนี่สีก็ได้มาจากแม่ครับแข้งขาน่าจะได้มาจากแม่นี่ครับสำหรับเอาใจสายพัฒนาชมเพื่อเป็นแนวทางนะครับชมเพื่อเป็นแนวทางเอาไปปรับปรุงแม่พันธุ์ในฟาร์มนะครับในการเลือกใช้พ่อพันธุ์แต่ละตัวไม่เหมือนกันนะครับต้องดูแม่พันธุ์เป็นหลักนะครับต้องดูแม่พันธุ์เป็นหลักเลยหันมาแล้วครับนี่ชมครับหรือว่าร้อนโค539ได้อะไรบ้างก็ดูเอานะครับได้อะไรจากร้อนโคครับนี่แม่สีดีโครงสร้างดีก็นี่ต้นโค